คารพมึงคือซากศพแห่งยุคสมัยศาลพระราชธรรมนูญอันบอดใบ้ได้เข็นฆ่าประชาธิปไตยอย่างเลือดเย็นตุลาการมันบิดเบี้ยวนะประยุทธ์เองมันก็มีพระราชโองการโปรดเกล้ามาตั้งแต่ปี57ก็ควรจะหมดเทิร์นของการเป็นนายกได้แล้วในความเห็นผมคนรุ่นหลังถ้ากับคนที่ได้เกิดใหม่ได้หาหนทางกันต่อไปตุลาการนิติบัญญัติหรือบริหารมันไม่ได้วางอยู่บนเจตจำนงของประชาชนพอมันไม่ได้วางอยู่บนเจตจำนงของประชาชนก็รัฐธรรมนูญมันก็แค่เรียกว่าอะไรเศษกระดาษเราจะแย้งอะไรได้ในเมื่อที่มันไม่ได้ยึดโยงกับเจตจำนงประชาชนมันอาจจะมีองคาขยบสิ่งที่ประยุทธ์เองก็เป็นแค่ตัวแทนให้เห็นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับต้องอยู่กับศักดินาอยู่กับการอำนาจเผด็จการอะไรเงี้ยนะสิ่งที่มันน่ากลัวกว่าคือสักวันหนึ่งเราอาจจะชินกับมันและเห็นว่ามันเป็นเรื่องทั่วไปเลยอยู่กับประยุทธ์อีก2ปีจริงๆปีหน้านี้ก็อาจจะเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับมันมีการเลือกตั้งอ่ะนะเราก็ยังเชื่อในเจตจำนงของประชาชน